รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การค้าชายแดนและความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวชุติมาบุญญาประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสภาวะสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตากและการค้าชายแดนโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและเสนอข้อมูลทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตากส่วนใหญ่พบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าการคาดการณ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดตากนอกจากนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังส่งออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะนำไปสู่การลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่งโดยมีการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ควรอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลีจากต่างประเทศเนื่องจากจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าเกษตรภายในตกต่ำรวมทั้งมาตรการเข้มงวดในการกำกับดูแลการลักลอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศซึ่งที่ผ่านมาด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจับกุมการลักลอบนำเข้าในปี2560จำนวน13คดีรวมจำนวน 23,755 กิโลกรัมส่วนในปี2561จำนวน5คดีรวมจำนวน 11,890 กิโลกรัมส่วนสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดตากในปี2560มูลค่าการนำเข้าและส่งออกมีมูลค่ารวมกว่า 80,000 ล้านบาทซึ่งสินค้าส่งออกสูงสุด5อันดับแรกได้แก่น้ำตาลทรายรถจักรยานยนต์เครื่องดื่มบำรุงกำลังโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์และเบียร์ส่วนสินค้านำเข้าสูงสุดได้แก่โคกระบือมีชีวิตถั่วลิสงโพรงออกไซด์และเฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้อย่างไรก็ตามสำหรับความคืบหน้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นกรมธนารักษ์ได้มีประกาศลงวันที่9มกราคม2561เรื่องสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในท้องที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื้อที่ประมาณ 1,055 ไร่2งาน81ตารางวาโดยให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา50ปีนับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุด้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าและข้อเสนอด้านการลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศจากประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากน่าจะส่งผลให้การดำเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีความคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนสนใจซื้อเอกสารลงทุนเพื่อยื่น2ประมูลแล้ว10รายซึ่งในจำนวนนี้มีกลุ่มเบียร์ช้างกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปและกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ในอำเภอแม่สอดอีกทั้งขณะนี้การพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานได้มีความคืบหน้าไปได้มากแล้ว